สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Cat Fight ครับจะแนะนำเทคนิควิธีการยกเลิกการต่ออายุ Xbox Game Pass นะครับพอดีมีน้องสอบถามมาทาง Facebook ครับว่าพี่ก๊อฟครับดูคลิปพี่ก๊อฟในการสมัครแล้วตอนนี้ต้องการยกเลิกครับก็คืออยากยกเลิกการเลิกใช้เนี่ยทำยังไงนะครับซึ่งขั้นตอนในการยกเลิกเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนในการยกเลิกนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการยกเลิกการต่ออายุ Xbox Game Pass นะครับซึ่งใครที่ต้องการยกเลิกคือยกเลิกการสมัครนะครับก็คือสามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้นะครับเริ่มต้นนะครับก็คือให้ค้นหาตัวโปรแกรม Xbox Game Pass นะครับก็คือเนี่ยฮะไอคอน Xbox นะครับตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับโดยปกตินะหรือจะพิมพ์ค้นหาก็ได้นะครับ Xbox พิมพ์ค้นหา Xbox นะครับที่หน้าตาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะนี่ก็คือแอปพลิเคชัน Xbox นะครับกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามานะครับก็เจอในส่วนของตัวเกมที่เราเล่นนะครับหน้าต่างตรงนี้นะครับในการเล่นเกมของ Xbox Game Pass นะพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับให้ติ๊กตัวไอคอนโปรไฟล์เราครับติ๊กไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็จะเจอคำว่า setting ครับ setting กดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามานะครับก็จะเจอหัวข้อนี้ครับตัวในส่วนของตัวโปรไฟล์เรานะครับแล้วก็หัวข้อนี้ครับ subscription นะครับก็คือตัวนี้การสมัครแล้วระยะเวลาในการต่ออายุนะครับว่าวันนี้เท่าไหร่ยังไงของเรานะครับให้กดไปที่ตัวของข้อ manage ครับ manage หรือจัดการนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปครับคราวนี้นะครับก็จะมาเข้ามาที่ในส่วนของโปรไฟล์เรานะครับคือ account email เราที่มีการสมัครนะครับการใช้บริการของตัว Microsoft นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มาดูที่หัวข้อ PC Game Pass ครับ PC Game Pass ตัวนี้นะกดคำว่าจัดการครับจัดการนะครับพอเข้ามานะครับก็จะมีเรื่องของรายละเอียดว่าสมัครการใช้งานนะครับแล้วก็ต่ออายุขั้นต่อไปในวันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งขั้นตอนในการยกเลิกมี2แบบครับแบบแรกก็คือการยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัตินะครับก็คือตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็คือปิดการต่ออายุอัตโนมัติหมายความว่าทุกครั้งที่จะมีการเก็บเงินอัตโนมัติเนี่ยยกเลิกแล้วหมายความว่าเราจะไม่จ่ายเงินแล้วนะครับแต่ว่าแอคเคาท์เนี่ยยังเลี้ยงอยู่ก็คือยังมีอยู่นะครับก็คือยังเก็บไว้อยู่นะครับก็คือครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการกลับมาเล่นนะครับเราเข้ามาที่แอคเคาท์นี้แล้วก็ต่ออายุอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถกดเลือกแบบนี้ได้นะครับเพื่อจะต่ออายุครั้งต่อไปนะครับแต่อีกกรณีนึงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไม่เล่นแล้วเลิกเล่นแล้วนะครับก็คือยกเลิกการสมัครการใช้งานอันนี้ครับอันนี้ยกเลิกการสมัครการใช้งานก็คือปิดแอคเคาท์นี้ไปเลยนะครับไม่เล่นแล้วนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาด้านล่างสุดก็คือยกเลิกการสมัครการใช้งานนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าต้องการยกเลิกแบบไหนนะครับใครที่ต้องการนะครับยกเลิกแค่ชั่วคราวนะครับก็แบบนี้ก็ได้นะครับหรือยกเลิกถาวรก็คือยกเลิกการสมัครไปเลยนะครับและนี่คือขั้นตอนในการยกเลิกการต่ออายุของ Xbox Game Pass ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับอยากสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงได้ครับหรือจะกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ